รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์Pearl Vacation ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์กับวอนัทเทปนี้เราอยู่กันที่เวียดนามกลางเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วนัทพาไปเยือนบาน่าฮิลสัมผัสกับความยุโรปที่ตั้งอยู่ใกล้แค่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เวียดนามที่นี่เองนะคะพร้อมกับตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดแล้วก็กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในโลกด้วยแล้วก็ยังได้ไปดูสะพานมังกรพ่นน้ำพ่นไฟสัญลักษณ์ของเมืองดานังกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเทปสุดท้ายเทปนี้นัดจะพาไปเช็คลิสต์ในที่ที่เขาบอกว่าเป็นความลับของเวียดนามกลางกันค่ะความพิเศษของการเช็คลิสต์ในครั้งนี้ของเราก็คือเราจะไปในสถานที่ลับหรือที่ที่เราเรียกกันเอาเองเท่ๆว่า Secret Checklist ที่เราเสาะหากันมานานๆและสำหรับเวียดนามกลางเราก็มาเจอที่นี่เข้าแล้วค่ะ Elephant Spring น้ำตกช้าง Elephant Spring ลำธารน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองดานังแล้วก็เมืองเวในการเดินทางเนี่ยทางเข้าอาจจะค่อนข้างลึกลับซับซ้อนสับสนซะหน่อยค่ะพวกเราเองก็มีหลงเหมือนกันจะมีเก็บค่าผ่านทางตรงทางเข้าคนละ 17,000 ดองหรือว่าประมาณ25บาทค่ะพอเข้าไปถึงด้านในเท่านั้นล่ะค่ะโอ้โหใหญ่โตวิวภูเขาสวยน้ำก็ใสแจ๋วสมแล้วที่เป็น Secret Checklist ของเราล่ะค่ะโอ้ยเรื่องใหญ่ช้าที่นี่ค่อนข้างจะยังเป็นส่วนตัวมีนักท่องเที่ยวให้เห็นอยู่พอสมควรค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวยุโรปเกือบทั้งหมดแล้วก็จะมีเห็นเป็นชาวเวียดนามมาเที่ยวกันเองบ้างค่ะไปถึงก็จะมีคุณพี่ไกด์นำพาเราไปที่แพของเขาเพื่อที่จะให้เรานั่งแล้วก็เก็บค่าแพนั่นแหละค่ะแต่ความจริงเราจะนั่งก็ได้หรือว่าไม่นั่งก็ได้นะคะเราสามารถเลือกโลเคชั่นลงเล่นน้ำได้ตามใจชอบกันเลยแต่ก่อนเขาเล่าว่าหินก้อนที่เป็นรูปช้างที่เราเห็นข้างหลังนั้นนะคะมันเป็นหินธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายช้างเฉยๆแต่ว่าคนเห็นว่ามันคล้ายช้างแล้วเขาก็เลยไปทำงวงทำอะไรแกะสลักเพิ่มจนกลายเป็นรูปช้างอย่างที่เห็นแล้วก็แบ่งกั้นน้ำตกแห่งนี้เป็นบ่อเราก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็น Elephant Spring ดูดีๆตรงนั้นมีช้าง2ตัวนะเห็นไหมมีตัวอยู่ข้างหลังด้วยอีกตัวนึงตบมือหน่อยโอเคถึงเวลาอาหารกลางวันของเราแล้วค่ะอันนี้ตัวอะไรอันนี้พี่นัทนะคะเป็นทุกอย่างของกองเรานะคะตากล้องและผู้ไล่แมงวันและผู้กินอาหารในวันนี้มีอะไรบ้างก็ที่เห็นคือไก่ย่างปลาดุกย่างนะคะแล้ววันนี้ต้มอะไรอ่ะต้มไก่กับวุ้นเส้นคล้ายๆต้มแซ่บน้ำตกจกไก่ย่างข้าวเหนียวกินกันมาทานกันดีกว่าทานกับน้องช้างนะอ
ลงไงล่ะเนี่ยฮึบหากคุณรักการถ่ายภาพโอกาสของคุณมาถึงแล้วส่งภาพสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้หรือวิถีชีวิตท้องถิ่นชาวใต้พร้อมบรรยายภาพที่สร้างแรงบันดาลใจมาที่ Facebook Travel Around the World Magazine ภาพและคำบรรยายใดถูกใจทีมงานนิตยสารเที่ยวรอบโลกที่สุดรับตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางในประเทศจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งและสมาชิกนิตยสารเที่ยวรอบโลกเป็นเวลา6เดือนหมดเขตส่งภาพ31กรกฎาคม2560และประกาศผลวันที่10สิงหาคม2560ทาง Facebook Travel Around the World Magazine สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สนับสนุนโดย asianwaytravel.com นิตยสารเที่ยวรอบโลกจาก Elephant Spring เมืองอันดับสุดท้ายที่อยู่ในเช็คลิสต์เวียดนามกลางของเราก็คือเมืองเวค่ะเวอาจจะเป็นชื่อเมืองที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเวอยู่ใกล้กับจังหวัดมุกดาหารและก็สวรรคเขตของประเทศลาวค่ะเราสามารถใช้เวลาเดินทางได้ภายในวันเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยลาวเวียดนามที่ประหยัดที่สุดค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมืองเวก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของเวียดนามกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมและเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคสมัยที่ราชวงศ์เหงียนรุ่งเรืองค่ะมาเริ่มเช็คลิสต์สถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งเมืองเวกันค่ะเริ่มกันด้วยที่นี่เลยสุสานจักรพรรดิไข่ดิ่งอันนี้คือตั๋วค่าเข้าสุสานไข่ดิ่งนะคะราคา 100,000 ดองสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิไคดิงเพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์เองค่ะแต่ว่าสุสานยังไม่ทันสร้างเสร็จพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนไปซะก่อนภารกิจสร้างสุสานแห่งนี้ก็เลยตกเป็นของจักรพรรดิบ่าวไดพระราชโอรสของพระองค์ค่ะสุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง11ปีเชียวค่ะสุสานของกษัตริย์ไข่ดิงนะคะกษัตริย์องค์ที่12แห่งราชวงศ์เงี้ยนของเวียดนามค่ะที่นี่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะแบ่งเป็น3พาร์ทย่อยๆก็คือชั้นแรกก็จะเป็นโซนนรกค่ะแล้วขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนโลกมนุษย์ซึ่งโซนโลกมนุษย์เนี่ยเราก็จะเห็นรูปปั้นของเหล่าขุนนางแล้วก็ทหารแล้วก็มีม้ามีช้างขุนนางจะอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังเป็นทหารข้างหลังป้ายจารึกก็จะมีทางเข้าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าที่สำหรับเคลื่อนพระศพค่ะพอทำพิธีเคลื่อนพระศพเข้าไปอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะปิดตายเอาไว้ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ด้านบนสุดนะคะเป็นชั้นที่3นั่นก็คือชั้นสวรรค์ของสุสานนะคะเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนกับฝรั่งเศสเพราะว่าเวียดนามเนี่ยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนเนี่ยกว่าพันปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วท่านกษัตริย์ไคดิงเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในราชวงศ์เงี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยก็จะเคยไปที่ฝรั่งเศสมาบ้างแล้วก็นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมาใช้ในการออกแบบสุสานของท่านนะคะและจุดไฮไลท์ของสุสานแห่งนี้นะคะก็คือภาพวาดมังกรในเมฆด้านบนค่ะที่เราเห็นนู่นเขาบอกว่าจิตรกรที่วาดภาพนี้นะคะเป็นจิตรกรที่ใช้เท้าวาดมีการสันนิษฐาน2 อย่างด้วยกันก็คือที่เขาใช้เท้าวาดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนถนัดใช้เท้าอยู่แล้วแล้วก็มันต้องห้อยตัวแล้วการใช้เท้าเนี่ยทำให้วิธีการวาดง่ายกว่าถนัดกว่าหรือว่าข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องแบบเหมือนให้ความเคารพกษัตริย์เนาะเราก็ไม่ควรจะขึ้นไปอยู่สูงกว่ากษัตริย์เขาก็เลยให้ห้อยหัวเพื่อให้หัวชนหัวไม่ใช่เอาเท้ามาชนหัวไม่ได้ก็เลยต้องใช้เท้าวาดในการห้อยหัว
เช็คลิสต์สวัสดีค่ะสุสานถัดมาที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือสุสานของพระเจ้าตือดึกโอรสของพระเจ้าเทียวตรีจักรพรรดิองค์ที่4แห่งราชวงศ์เหงียนที่ทรงครองราชนานถึง36ปีค่ะเข้าสุสานตือดึกค่ะ 100,000 ดองตอนนี้เราอยู่ที่สุสานที่2ของวันนี้ค่ะเป็นสุสานของพระกษัตริย์ตือดึก2สุสานที่เราไปชมเนี่ยจะเป็นสุสานที่มีความสวยงามมากที่สุดเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อน้ำอันใหญ่โตเป็นบ่อบัวนะคะซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ห่วงจุ้ยของสุสานที่ดีอย่างที่เขาถือกันก็คือมีน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเข้าไปดูในสุสานกันสุสานแห่งนี้นะคะได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆของกษัตริย์แล้วก็เหล่าขุนนางในยุคสมัยนั้นด้วยก่อนที่กษัตริย์ตือดึกเนี่ยจะสิ้นพระชนม์เพราะฉะนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยทุกคนมันก็เลยดูแบบมีชีวิตชีวาดูเป็นที่อยู่อาศัยเนาะแล้วก็มีตำหนักของพระมเหสีหลายๆองค์ตั้งอยู่รอบๆเหมือนกันเหมือนกับที่นู่นก็ตรงนี้เป็นชั้นโลกมนุษย์มีขุนนางรูปปั้นขุนนางช้างม้าแต่ที่นี่มีแต่ขุนนางนะไม่มีทหารจุดเด่นของสุสานตือดึกแห่งนี้ก็คืออาคารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบส่วนตัวสุสานของพระองค์จะอยู่ด้านในสุดและถูกรายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของต้นสนต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นอมตะค่ะสุสานแห่งนี้พระเจ้าตือดึกทรงออกแบบเองเกือบทั้งหมดและก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด3ปีด้วยกันโดยใช้แรงงานคนถึง 3,000 คนเลยค่ะสุสานตือดึกเช็คลิสต์ค่ะไปแล้วนะสวัสดีครับผมณัฐพัฒน์อุเทนพิทักษ์จะพาผู้ชมไปเช็คลิสต์สถานท่องเที่ยวแปลกใหม่ทุกมุมโลกตามแบบฉบับของ Planet Blue วันนี้เราจะเที่ยวโครเอเชียกันต่อก่อนจะข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตั้งต้นที่สปริตเมืองริมทะเลแอเดรียติกสถานที่ไฮไลท์พระราชวังดิโอคริเชียนสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิดิโอคริเชียนแห่งจักรวรรดิโรมันเพื่อใช้เป็นที่ประทับในบ้านปลายชีวิตโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังมีมหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์และมหาวิหารเซนดูชและไม่ควรพลาดไปชมป้อมปราการแห่งคริสที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงและเป็นฉากในภาพยนตร์ซีรีส์ดังเรื่อง Game of Thrones มาถึงเมืองอันเป็นต้นกำเนิดสมญาไคบุกแห่งเอเดรติกยูบรอฟนิกภายในเขตกำแพงเมืองเก่าที่สามารถเดินขึ้นกำแพงไปชมวิวทะเลและตัวเมืองเก่าได้ขณะที่ตัวเมืองได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดสถานที่ห้ามพลาดเช็คลิสต์ได้แก่น้ำพุโอโนฟริโอที่สมัยก่อนทดน้ำจากภูเขาเข้ามาใช้ในตัวเมืองอีกไฮไลท์คือพระราชวังเล็กเตอร์และพระราชวังสปอนเซอร์ที่งดงามที่สถาปัตยกรรมโกธิกผสมรีเนซองส์และบาร็อกและที่ห้ามพลาดได้แก่การนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความงามของตัวเมืองจากมุมสูงจากนั้นข้ามพรมแดนสู่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมืองสำคัญที่ต้องเช็คลิสต์ได้แก่เมืองหลวงซาราเจโวไปสัมผัสย่านเมืองเก่าโมริคันฮันที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมันมีอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับศาสนาอาทิสุเหร่าของชาวมุสลิมโบสถ์คริสต์และซิตาก็อกของชาวยิวที่ห้ามพลาดได้แก่สุเหร่ากาซีฮุสเลฟเบกที่สร้างคริสตสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่สำคัญยิ่งของบอสเนียและเมื่อข้ามเข้าสู่เขตเมืองใหม่จะได้พบกับอาคารจากยุคราชวงศ์ฮับสบวกปกครองที่น่าสนใจได้แก่ที่โอโตคอสโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสุดบอลคาและมหาวิหารสแกตฮาร์ดออฟจีซัสหรือมหาวิหารแห่งซาราเจโวซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของบอสเนียจากนั้นมุ่งหน้าสู่โมสตาเมืองหลวงของแคว้นเฮอร์เซโกวีนาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนเรตวาซึ่งเปรียบเสมือนพรมแดนกั้นระหว่าง2วัฒนธรรมคือฝั่งตะวันออกเป็นส่วนของมุสลิมและฝั่งตะวันตกอันเป็นเขตของชาวคริสต์มีสะพานแค่แม่น้ำสตาริโมสที่มีชื่อเสียงโด่งดังจึงทำให้โมสตาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกหากใครสนใจเที่ยวเส้นทางโครเอเชียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแบบเจาะลึกไม่ซ้ำใครสอบถามมาได้ที่บริษัทPlanet Blueครับสวัสดีครับ
นับสนุนโดย Pearl Vacation Global Wi-Fi กลับมาสู่เบรกที่3ในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ค่ะเราไปเช็คลิสต์กันต่อที่พระราชวังไดนอยหรือว่าพระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองเวค่ะตั๋วเข้าพระราชวังต้องห้ามค่ะราคา 150,000 ดอลลาร์พระราชวังแห่งนี้เป็นของราชวงศ์เหงียนถูกสร้างขึ้นตามต้นแบบคือพระราชวังต้องห้ามของจีนแถมยังมีกำแพงล้อมรอบถึง3ชั้นเลยค่ะตรงนี้เราอยู่ที่ประตูหง่อมมนนะคะเป็นประตูใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปในข้างในวังทั้งหมดเราจะเห็นว่าวังเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยมโดยที่มีคูน้ำล้อมรอบเลยแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ตารางกิโลเมตรใหญ่มากเข้าไปดูข้างในกันพอเดินเข้าไปต่อเราก็จะได้เจอกับตำหนักไทยวาซึ่งเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่ค่ะเดินจากพระตำหนักไถวามานะคะเราก็จะเห็นกำแพงอันใหญ่ๆตรงนู้นนั่นคือกำแพงต้องห้ามนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตห่วงห้ามคือห้ามใครเข้าไปด้านในเลยถ้าเกิดมีใครเข้าไปเนี่ยก็คือห้ามออกไม่ได้นั่นก็คือที่มาของชื่อพระราชวังต้องห้ามที่นี่ค่ะพอเราเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าไปยังส่วนพระราชฐานชั้นในแล้วก็จะได้เจอกับตำหนักเทเหมียวที่เป็นที่ตั้งของป้ายดวงวิญญาณของจักรพรรดิทั้ง10พระองค์ในราชวงศ์เหงียนค่ะซึ่งที่นี่เป็นเสมือนศาลเจ้าคือเป็นที่ตั้งแท่นบูชาของกษัตริย์ทั้ง10พระองค์ของราชวงศ์เหงียนก็จะมีการตั้งแท่นบูชาอยู่ภายในให้คนมาสักการะกราบไหว้ได้แต่ว่าเสียดายที่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะถ่ายได้แต่ข้างนอกใหญ่จังตอนนี้เราอยู่ที่เจดีย์เทียนมู่ค่ะหรือว่าเรียกภาษาไทยบ้านเราก็จะเรียกว่าเจดีย์นางฟ้านะคะเพราะว่าเทียนเนี่ยเขาแปลว่าสวรรค์มู่เนี่ยแปลว่าแม่รวมๆกันก็เลยกลายเป็นแม่ผู้มาจากสวรรค์หรือว่าเจดีย์นางฟ้านั่นแหละเราจะเห็นว่าเจดีย์เทียนมู่มีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันแล้วก็มีรูปทรงแปดเหลี่ยมแบบจีนนะคะก็จะตั้งตระหง่านสง่าอยู่ริมแม่น้ำหอมอย่างที่เราเห็นตอนนี้เลยคนมาเที่ยวเยอะมากคนเวียดนามเองก็มาเยอะนะถัดจากเจดีย์นางฟ้าเข้ามาด้านในก็จะเป็นวัดเทพธิดารามค่ะเรียกชื่อแบบไทยๆนี่แหละนะด้านในเนี่ยเราเดินไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นรถออสตินสีฟ้าซึ่งเป็นของเจ้าอาวาสเก่าที่นี่ค่ะในสมัยก่อนในยุคที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยต่อต้านศาสนาพุทธแล้วก็อยากให้ทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ท่านเจ้าอาวาสท่านเนี้ยก็ได้ขับรถออสตินสีฟ้าคันนี้ไปที่โฮจิมินห์เพื่อทำการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อตกลงนี้ซะแล้วก็ทำการเผาตัวเองแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในการเผาไฟเนี่ยถ้าท่านหงายหลังเนี่ยแสดงว่าคุณต้องยกเลิกข้อตกลงการบังคับให้ต่อต้านศาสนาพุทธนี้หรือว่าถ้าท่านคว่ำไปข้างหน้าเนี่ยการเรียกร้องก็จะเป็นโมฆะซึ่งภายหลังการเผาเนี่ยท่านก็หงายหลังซึ่งแปลว่ารัฐบาลต้องยกเลิกข้อตกลงแล้วก็ความมหัศจรรย์อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้ร่างของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะถูกไฟเผาไปแล้วเนี่ยแต่ว่าหัวใจของท่านไม่ได้ถูกเผาไปด้วยหัวใจของท่านเนี่ยกลายเป็นหินแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่โฮจิมินห์นะคะทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เหมือนท่านเป็นคนที่ทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ในเวียดนามอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เช็คลิสต์สุดท้ายเรามาซึมซับความเป็นเวียดนามแบบธรรมชาติสุดๆที่ตลาดดองบาค่ะ
ตลาดดงบาเป็นตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเฮวนะคะซึ่งก็จะมีขายตั้งแต่ของสดของทะเลผักผลไม้แล้วก็พวกเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างอ่ะเหมือนตลาดเมืองไทยมากอันนี้เรียกว่าเป็นมะพร้าวแบบปอกแล้วปอกเป็นทรงเก่งจีนแปดเหลี่ยมแบบเจดีย์ถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งซื้อของฝากที่นี่แล้วก็ต้องฝึกสกิลเผื่อต่อรองราคาเอาไว้หน่อยนะคะเรื่องซื้อของฝากในนัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะขอเป็นเรื่องชิมดะแทนละกันมีอะไรแปลกๆน่าลองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงตลาดดงบาดเช็คลิสต์ค่ะจบแล้วค่ะเช็คลิสต์ที่เวียดนามกลางทั้ง4เทปของวอนัทครบรสทั้งความสนุกอร่อยตื่นเต้นโหดหินแล้วก็ประทับใจถ้าใครอยากจะมาตามรอยเช็คลิสต์ก็ไม่ว่ากันนะคะเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ชวนคุณไปสัมผัสมนต์เสน่ห์อันคลาสสิกของเวียดนามที่เวฮอยอันดานังและบาน่าฮิลเยือนแหล่งมรดกโลกและชมเมืองเก่าอันน่าหลงใหลลิ้มรสอาหารพื้นเมืองชั้นเลิศทั้งซีฟู้ดและอาหารชาววังสนุกเต็มที่ทั้งวันกับแฟนตาซีพาร์คบนยอดเขาบาน่าฮิลเดินทาง 22-25 กันยายน 2560 ราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์เพียงท่านละ 9,999 บาทติดต่อจองทัวร์ที่โทร095-791-9246สำหรับคราวหน้าเราจะไปเช็คลิสต์กับใครและที่ไหนของโลกอย่าลืมติดตามรายการเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ทุกวันเสาร์เวลา 5:30 ถึงเที่ยงคืนทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะคะAmarin TV